สวัสดีครับพี่ควอนตัมนะครับวันนี้จะมาสอนการทำภาพประกอบนะครับก็คือมันจะมีชิ้นงานทั้งหมด5ชิ้นดังรูปนี้นะครับ1ก็คือชื่อว่า view เนาะ2ก็คือตัว boot 3คือตัว watcher ชื่ออย่างนี้เนาะ4คือตัว nut 5คือตัว spindle นะครับเมื่อประกอบกันแล้วจะเป็นลักษณะนี้โดยเราก็ต้องเอาวาดภาพประกอบแล้วก็ตัดเซกชันนะครับแล้วก็ทำโดยพี่จะถามว่าเราจะตัดด้านไหนเนี่ยเราต้องพิจารณาดูว่าเมื่อตัดออกมาแล้วด้านไหนแล้วมันเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนเราจะเห็นว่าถ้าตัดจากด้านฟอนต์ด้านฟอนต์ก็คือตัดเข้าไปตรงนี้แล้วมองมันก็พอโอเคด้านฟอนต์ส่วนด้วยอันนี้เป็นด้านฟอนต์เนี่ยถ้าตัดด้านฟอนต์อันนี้เมื่อตัดไปเราจะเห็นว่ามันรายละเอียดไม่ครบเนาะงั้นเราควรจะตัดจากด้านเดี๋ยวพี่ขอโอเคอันนี้เป็นฟอนต์เนาะพี่ขอขีดตรงนี้ใหม่ตรงนี้นะมองเข้าไปอันนี้เป็นฟอนต์จริงรูปนี้เราควรตัดจากด้านฟอนต์ถูกแล้วพี่สับสนกับตัวด้านท็อปนิดนึงเนี่ยเพราะว่าด้านฟอนต์เนี่ยเราจะเห็นตัวชิ้นงานทั้งหมดเลยเมื่อตัดขวางปุ๊บมันจะได้ด้านนี้ออกมาครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านไหลสายนะไหลสายแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ภาพประกอบไหลสายจริงๆมันต้องเอาเนื้อชิ้นงานออกไปด้วยนะครับเมื่อเราตัดแล้วตัดมันก็จะลักษณะนี้เนี่ยตัดใส่สัญลักษณ์ตัดตรงนี้ถือว่าถ้าตัดจากด้านอันนี้คือตัดจากด้านฟอนต์เนาะได้ลายสายออกมาอันนี้จะเป็นด้านที่เห็นรายละเอียดชัดเจนที่สุดแล้วแต่ถ้าเราไปเลือกตัดด้านท็อปด้านท็อปอันนี้สมมติว่าพี่ด้านท็อปกับด้านลายสายมันจะเหมือนกันเนาะคือรวมกันแล้วมันจะมองเป็นด้านเดียวกันเพราะรูปมันสมมาตรคือตัดจากด้านท็อปไปอย่างนี้ครับเมื่อตัดไปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันมันก็ยังพอเห็นรายละเอียดอยู่บ้างนะครับแต่ที่สำคัญจะมาตัดด้านนี้นะครับเนี่ยถ้าตัดด้านนี้เราจะเห็นว่ามันเห็นรายละเอียดไม่ครบทุกอันเห็นแค่บางส่วนมันควรจะตัดตามแนวยาวอย่างนี้ตัดด้านไหลสายแบบนี้หรือตัดจากด้านฟอนต์เพื่อให้ได้ไหลสายแบบที่พี่บอกตอนแรกนะครับรูปนี้พี่จะตัดจากด้านฟอนต์นะตัดจากด้านฟอนต์นะเพื่อที่จะดูรายละเอียดเพราะถ้าตัดจากด้านลายสายเมื่อตัดออกมาแล้วมันจะเป็นเหมือนภาพเสมือนนะมันก็จะเหมือนได้รูปเดิมนั่นเองครับนี่นะโอเคแต่แรกเดี๋ยวพี่จะวาดด้านฟอนต์ก่อนScale พี่อาจจะใช้1ต่อ1ได้ด้านฟอนต์ก็จะเห็นเป็นแค่เหมือนกลมๆมุมๆที่มันต่อกันเฉยๆพี่ไกด์ไลน์กันพี่ขอวัดรายละเอียดก่อนกว้างทั้งหมดมันเท่ากับ90โอ้90ถ้าสเกล1ต่อ1 9เซนพี่ไม่พอจะต้องใช้สเกล1ต่อ2แต่ที่สำคัญคือขนาดมันจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่9เซนมันจะดูใหญ่ไปหน่อยนะแต่พี่อาจจะต้องใช้สเกล1ต่อ2นี่ก็เจ็บกันวงเงิน2กว้างสุดก็จะเหลือ45เนาะ15ประมาณนี้ก็เลือกประมาณนี้ได้เดี๋ยวพี่จะขอขยับซ้ายหน่อยนะเอาขวาพี่จะทำไว้เป็นทำเทเบิลโอเคเดี๋ยวตั้งพี่มาเริ่มประมาณตรงนี้นี่พี่ขีดโปรเจกต์มาเดี๋ยวเมื่อตัดแล้วเราจะได้อันนี้มาใครยังงงเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอเดี๋ยวพี่มีรูป3มิติมาทำให้ดูรับรองน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะค
นี้เราก็วาดเหมือนเรามองด้านฝอนเข้าไปเลยตอนที่มันประกอบกันแล้วนะครับเริ่มต้นที่ก็วาดลูกกลมตรงกลางก็เท่ากับรัศมี90หรือว่าพี่จะเอา1ต่อ1ดีนะพี่ขอลองดูก่อนนะถ้า 4.5 ตรงนี้เออว่ะเพียง1ต่อ1ก็พอได้นะจะไม่ต้องเลื่อนสเกลลงมาตรงนี้โอเคพี่อาจจะลอง1ต่อ1นะที่พี่อยากทํา1ต่อ1เพราะว่า น้องๆจะได้เห็นสเกลที่มันชัดเจนนะครับดูแล้วแบบมันจะเข้าใจง่ายแต่พี่ต้องบวกความยาวทุกคนนะ90ตรงนี้โอ้ย57ขอวัดหน่อย90บวก57จะได้147แล้วแบบพี่จะยาวทั้งหมด4โอเคน่าจะพอได้อยู่ในที่พอเปลี่ยนเป็นสเกล1ต่อ1น้องๆจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนน้องๆ นะครับเวลาทำกระดาษใส่กระดาษ A4 ให้ทำไอ้นี่เลยนะสเกล1ต่อ1เลยนะครับเพราะว่ายังไงมันก็พอก็วาดเลยเนี่ยก็วาดได้วงใหญ่นี่ก่อนค่อยๆวาดนะครับอย่าไปวาดในพวกรายละเอียดเล็กๆนะมันจะเอาคือเราพยายามมองภาพใหญ่ๆเนาะจะได้เห็นเขาโครงอะไรด้วย90รัศมีก็คือ 4.5 ก็ประมาณนี้นะก็วาดที่เราเป็นเส้นจริงเส้นจริงได้เลยเพราะเราเห็นนะเออมาค่อยๆวาดอันที่วงกลมอันใหญ่ถัดมาเราค่อยๆดูนะครับใหญ่ถัดมาลองจาก90น่าจะเป็นตัวนี้เนาะ28นะเป็นเมตร28ใหญ่ลงมาแล้วเราก็ปรับเป็นรัศมี14นะ28หาร2มันจะได้รัศมี 1.4 โอเคแล้วเราก็วาด 1.4 เซนนะครับบนไม้บรรทัดน้องๆต่อมาค่อยๆไล่ลงมาครับจริงๆเรามองจากตรงนี้ก็ได้เนาะไม่ต้องไปมัวไล่ใหญ่ลองลงมาจากไอ้ตัวชิ้นงานเราเห็นนะอันนี้คือแหวนเนาะตัวเนี้ยที่เขาไม่ได้เขียนเนี่ยอันนี้จะเป็นหมายเลข3นะครับอันนี้เขาเขียนผิดนะตัววันเชอร์ให้พี่เขียนผิดนะโอเคโทษทีพี่สลับตัวนี้ต้องเป็นหมายเลข3เนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมนี่เขาพิมพ์ผิดนะแล้วไอ้ตัวที่อยู่ข้างในตรงนี้ก็คือหมายเลข2หมายเลข2คือตัวนี้ตัววูดชื่อมันเข้าไปอยู่ข้างในนะครับอันนี้ถ้าใครได้ตามมาจากวิดีโอก่อนหน้านี้ในการเขียนแบบแล้วบอกขนาดจะเข้าใจแล้วไอ้ตรงนี้ว่ามันคืออะไรนะครับหรือใครยังไม่เข้าใจสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับไปดูทบทวนถัดมาถ้าเรามองจากตรงนี้ก็คือใหญ่ลองลงมาก็คือหมายเลข4เนาะก็คือไอ้ตัวนี้เราค่อยๆวาดจากวิดีโอก่อนหน้านี้พี่ได้กำหนดให้เขาบอกว่า M12 M12 นี่ก็คือไอ้รูตรงกลางอ่ะมัน12ถามว่ารู้ได้ไงอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานเป็นแคตตาล็อกซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะไปสวมกับไอ้เพาหมายเลข5เราไปดูเพาหมายเลข5เห็นนะเดเมเตอร์มันก็เท่ากับ12พอดีซึ่งมันก็จะสวมกันได้พอดีนั่นแหละแต่ปัญหาคือจากแคตตาล็อกมันเราไม่รู้รายละเอียดไอ้วงนอกนี้พี่เลยกำหนดไว้ว่ามันเป็น19อันนี้ต้องเป็นสัญลักษณ์นี้ด้วยนะแล้วก็มันจะเป็นหกเหลี่ยมนอกวงกลมหมายเลข19อันนี้ง่ายนะเราก็ค่อยๆสร้างวงกลมหมายเลข19ก่อนโทษทีวงกลมขนาดเท่ากับ19ก่อน19หาร2 92 18ก็ได้ 9.5 นะ 9.5 นะครับต้องเห็นเป็นเส้นจริงนะก็วาด
ต่อไปก็เป็นหกเหลี่ยมนอกวงกลมก็หกเหลี่ยมที่เคยสอนแล้วดับแรกต้องมีไม้บรรทัดที่มันอ้างอิงแนวนอนก่อนน้องอาจจะมาขีดเส้นแนวนอนนี้นะแต่ย้ำว่าต้องตั้งฉากนะน้องใช้ไม้บรรทัดอันนี้ไม่ฉากอันนี้นะแล้วก็เนี่ยด้านซ้ายน้องก็ทาบให้มันชิดจากนั้นก็ขีดน้องจะได้เส้นแนวนอนที่อ้างอิงดังนั้นน้องก็ใช้ไม้บรรทัดอันนี้เนี่ยไปทาบไว้กับไอ้เส้นเมื่อกี้ทาบไว้นะครับกดไว้แน่นนะครับจากนั้นน้องใช้ไม้บรรทัด30องศาสมมุตินะครับอันนี้เป็นมุม30องศาน้องก็สไลด์ไปบนนี้พอจนกระทั่งไปสัมผัสกับวงกลมนี้เราก็ขีดปึ๊บอีกอันนึงก็ย้อนกลับไม้บรรทัดพอที่สไลด์ลงมาถึงไอ้ขอบข้างล่างด้วยก็ขีดนะครับนั่นคือวิธีสร้างหกเหลี่ยมคิดพี่ขอชัดใช้ไม้บรรทัดอันนี้เราก็กลับกันทับสองด้านครับนี่ก็ทำอีกด้านหนึ่งพี่ก็กล่าวว่าแค่ประมาณตรงนี้ก็พอนะก็สไลด์มาวงล่างด้วยเราก็กลับด้านได้ละคือพี่ต้องการเอาไอ้หกเหลี่ยมไว้มุมบนเนาะทำไมไว้มุมล่างน้องก็แค่กลับไม้บรรทัดไม่งงเนาะแล้วก็พี่ก็เอาตามตรงนี้ถัดมาวงที่เล็กลงมามีอะไรบ้างมองนี้ก็มองยากอยู่ก็จะมีฝั่งนี้ใช่ไหม19เขียนว่า19พี่มันจะไปเท่ากับตัวบูเชอร์ซึ่งถ้ามันทับกันมันจะเห็นเป็นเส้นจริงนะแม้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะบังก็ตามมันบังมันควรจะเป็นเส้นฮิดเดิลไลน์ใช่ไหมแต่ขนาดมันเท่ากันเส้นปะหรือว่าเส้นฮิดเดิลไลน์เนี่ยเวลาทับกับเส้นจริงมันจะเห็นเป็นเส้นจริงโอเคไล่ลงมา19เล็กจาก19ก็จะเป็น12ก็เป็น17โอเคแต่17มันอยู่ด้านล่างใช่ไหมมันสวมเข้าไปฝั่งนี้มันต้องเป็นเส้นฮิดเดิลไลน์นะ17หาร2 8.8 + 2 16ก็คือ 8.5 นั่นเองโอ้มันจะใกล้กันมากเลยเนี่ย 8.5วิธีพี่ว่าถ้าวาดไปเลยแล้วลบเนี่ยมันจะยากวิธีค่อยๆขีดเป็นเส้นโดยเน้นขอบด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็เว้นไว้แต่ถ้าน้องยากจริงๆน้องก็วาดวงกลมไปก่อนนะพี่หมายความว่าไงก็คือวาดวงกลมนี้ไปเลยแล้วก็เอายางลบมาลบกันคือน้องต้องใช้แผ่นกันลบนะใช้แผ่นกันลบปิดเส้นที่เราต้องการแล้วก็ไอ้ที่ไม่ต้องการเราก็ลบไปแต่มันจะนิดนึงอะมันยากตรงนี้คอโอเคเดี๋ยวประมาณนี้เนาะเก่งจัดโอเคนะครับไอ้เส้นปะคืออันนี้นะหมายเลข17ตรงนี้โอเคไหมเผื่อใครงงคนงงนะครับน้องจะได้เข้าใจด้วยนะครับอันนี้คือ hidden line นะเงินปะพิมพ์ปรับมือก็ถัดมาก็คือไอ้วงกลมหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็
ก็ฮ่องกงอันนี้อันใหญ่สุดอันนี้เนาะเวลาน้องทำน้องไม่ต้องขีดนะนี่แค่เนี้ยเพราะว่าอันนี้พี่แค่ทำให้ดูนะครับไม่ใช่ไปขีดตามพี่นะอันเนี้ยไอเส้นบอกขนาดเนี้ยไม่ต้องทำนะครับนี่พี่ต้องการให้น้องเข้าใจว่าอะไรมันคือตรงไหนนะครับอันนี้มันก็คือไอตัว90เนาะถัดมาไอตัววงของอันนี้ก็คือ19แล้วก็อันนี้ก็คือ17นะอันนี้พี่แค่เขียนให้ดูนะครับย้ำอีกทีไม่ได้ไปเขียนตามนะครับเขาก็งงว่ามันมีแบบก่อนหน้านี้แล้วทำไมต้องมาวาดอันนี้โอเคเล็กถัดมาก็จะมีอะไรต่อจาก17ก็จะเป็น9 9จะเป็น hidden line เงินจริงๆมี12ก่อนแต่12อ่ะเราจะเห็นว่าไอ้แท่ง12มันโผล่มาตรงนี้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นเส้นจริงอ่ะเราก็วาดเลย12ต้องเป็นเส้นจริงง่ายเลยเนาะนี่เราก็กดเส้นจริง12หาร2ก็คือรัศมี6นั่นเองปัญหาคือเส้นเนี่ยมันจะติดกันมันจะยากเนี่ยมันจะมองยากนี่เป็นเส้นจริงนะ12ส่วนเล็กสุดก็คือ9ครับข้างในสุดหาร2ก็เท่ากับ 4.5 โอ้พี่ไม่ได้พี่เล็กสุดได้เท่านี้น้องลำบากเลยนี่ต้องเป็นเส้น hidden line นะ9ข้างในสุดเล็กสุดเป็นเส้น hidden line โอเคเนาะพี่คิดบอกให้พวกเราเราจะได้เข้าใจง่ายก็มีตรงนี้ก่อนมีไอ้ข้างในสุดนะครับนี่พี่เขียนบอกพวกเราเนาะจะได้เข้าใจเดี๋ยวไปสร้างห้องงกันน้องเขียนช็อตโน้ตเล็กๆไว้ก็ได้นะครับนี่ก็คือ12ถัดมาก็คือ9นะโอเคเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็โปรเจกต์มาหาฟอนต์ครับโอ้กำกึ่งมากแล้วพี่จะพอไหมเพื่อจะต้องติดมากเลยนะโปรเจกต์เส้นเพื่อจะต้องติดไกลข้างบนตรงนี้ละเพื่อก็วัดขนาดก่อนทั้งหมดมัน57 5.7 เซนโอ้โหจะเห็นว่าพี่ติดขอบข้างล่างมากๆเลยนะครับโอเคของน้องอย่ามาคิดติดเหมือนพี่นะอันนี้ก็โปรเจกต์มานะครับก็ค่อยทำเส้นเบาๆโปรเจกต์สอนแล้วนะต้องเอาไม้บรรทัดมารองไว้ด้านแนวนอนก่อนจากนั้นใช้ไม้ฉากโปรเจกต์นะครับมันถึงจะฉากนะอย่ามักง่ายนะครับนี่มันจะรวมกันไปหมดเลยเนาะอันนี้ค่อยๆดูแล้วกันพี่อยากเข้าใจเพราะพี่เป็นคนคิดเองนะของเราเวลาคิดของเราเองเราก็ดูด้วยนะแต่นี้พี่ขอที่พี่หุบมาไม่ได้พี่อาจจะต้องเข้ามาเล็กอีกหน่อยก็ดีได้ดูไว้ไหมเส้นมันเยอะหน่อยเนาะค่อยๆทำไปนะไม่ต้องรีบเราค่อยๆทำให้มันถูกต้องนะสวยงามอ่านง่ายแบบ
นี่ถ้าหมดที่ทำแล้ว เราไปลบใหม่อยู่นั่นน่ะมันก็จะทำให้แบบเราสกปรกเราอ่านยากอีกโอเคมาโปรเจกต์กันแล้วพี่ค่อยๆไล่พี่อาจจะเริ่มไอ้แท่งข้างในก่อนเนาะแท่งหมายเลข5ตรงนี้ล่ะนะครับโดยด้านพี่ต้องเอาด้านที่มันเป็นไอ้นี่เนาะหมายเลข4ที่มันอยู่ด้านบนตรงนี้นะโอเคแน่นอนพี่เริ่มจากแท่งตรงกลางแท่งตรงกลางมันก็คือหมายขนาดเท่ากับ12ตรงนี้นะ12โอเคซึ่งพี่พอจำได้12อยู่ตรงไหนพี่อาจจะเริ่มชิดหน่อยนะ12พี่ก็ค่อยไล่สายตาของเส้น12มาของพี่ก็คือเส้นนี้ขีดมาถึงโอเคไหมวงกลมที่มีไดเมเตอร์เท่ากับ12อ่ะพี่ก็ขีดเข้มไปก็ขีดลงมาขีดลงมาเท่าไหร่32ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆวัดทำไปเดี๋ยวจะต้องเริ่มจาก9จาก8แล้วกันลงมานับลงมา32เซน 3.2 เซนนะทุกทีเท่ากับ32มิลนะ1 2 3แล้วก็อีก2มิลเออตรงนี้ขีดนะครับโอเคไปก็อีกฝั่งหนึ่งน้องจะวัดก็ได้หรือใช้ไม้ฉากก็ได้โดยส่วนตัวถ้าเป็นแบบไม้บรรทัดธรรมดาเนี่ยพี่ชอบใช้ไม้ฉากมากกว่าเพราะถ้าวัดทีละฝั่งมันมีโอกาสที่มันจะเหลื่อมๆกันนิดนึงอย่างนั้นแหละที่พี่ไม่ชอบเท่าไหร่อ๋อโอเคพี่ลืมไปนิดนึงอันนี้ต้องมีเส้นเซ็กชันไลน์กันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่สอนคัตติ้งเพลนไลน์เขาเรียกว่าเส้นคัตติ้งเพลนไลน์นะครับcutting plane line นั่นก็คือเส้นยาวสั้นๆยาวอันนี้พี่ขอเปลี่ยนสีเนาะน้องจะได้เห็นชัดแต่เวลาน้องทำน้องไม่ต้องมาเปลี่ยนสีนั้นก็ใช้ดินสอธรรมดาเนี่ยแหละเริ่มจากเดี๋ยวพี่เริ่มจากเส้น center mark ก่อน center mark center lineมีเส้น center markเส้นเนื้อลายให้มันโผล่มานิดหน่อยก็ที่พี่ไม่เอาไอ้วงนอกด้วยเพราะเดี๋ยวพี่ต้องการจะขีดไอ้นี่เส้น cutting plane line โอเคอันนี้ลืมไปเลยนะเพิ่นโอเคเนี่ยอันนี้เส้น center mark center line เรียบร้อยไปเส้น cutting plane lineยาวสั้นๆยาวอันนี้พี่ยาวยาวสั้นสั้นสีไม่ชัดเลยสีอะไรดีน้ำเงินเนาะน้ำเงินน่าจะได้นะแบบเข้มๆเลยยาวนี่ยาวนะแล้วก็สั้นสั้นแล้วพี่ก็ถือว่าให้เส้นนี้เป็นเส้นยาวเลยนี่ยาวสั้นสั้นยาวนะครับแล้วก็เราต้องการให้มันมองมุมไหนก็คือมองเข้าไปด้านฟอนต์โทษทีด้านข้างอ่ะก็จะเป็นด้านอะไรเด็กด้านลายใสเนาะด้านลายใสที่พี่ชอบพูดลงเพราะว่าไอเนี้ยมันเป็นด้านฟอนต์ไงพี่ชอบแต่ว่ามันเป็นด้านท็อปพี่เลยพูดงงตลอดเลยเดี๋ยวนี้พี่ลบให้มันต้องเป็นยาวสั้นๆยาวนะตรงนี้ไม่มีช่องครับตรงนี้นะยาวสั้นๆยาวโอเคเดี๋ยวเขียนหัวลูกศรเราเป็น A ตัดครั้งแรกเขาจะนิยมเขียนเป็น AA นะครับคงไม่มีใครเริ่มจาก B ก่อนนะนอกจากรูปเดียวตัด2ครั้งอันเนี้ยแทนที่2ก็จะเป็น B เส้นนี้เรียกว่า cutting plane line ใครจำไม่ได้ไหมเนี่ยพี่เขียนบอกให้เส้นนี้นะเส้นยาวสั้นๆยาวเนี่ยเขาเรียกว่า cutting plane line
ก็คือยาวสั้นสั้นยาวนั่นเองยาวสั้นสั้นยาวครับโอเคนะใช่ไหมวิธีการดูก็คือเอาหลังลูกศรทิ้งไปเนาะแล้วเราก็มองไปตามลูกศรเมื่อหลังลูกศรทิ้งไปแล้วมันจะไม่เป็นฮิตเดอร์ไลน์เนาะมันต้องเป็นเส้นจริงนะครับพลิกกลับมาที่ตัวเดิมนะมันเยอะหน่อยเราก็อดทนทำไปนะครับแล้วก็เสร็จเราอย่าไปรีบร้อนโอเคต่อไปก็ขีดออกไปเห็นนะมันมีร่องขีดออกไปให้ถึงไดเมเตอร์17ปลายขีดออกไปให้ถึงไดเมเตอร์17ค่อยๆมองนะครับจากท็อปวิวอันไหนคือไดเมเตอร์17โอเคพี่เขียนบอกไปแล้วก็คือตรงนี้โอ้ยเลยมีเลยนิดนึงตรงนี้ถูกไหมเส้น17คือเส้นนี้เนาะดูอีกทีย้ำเพราะไอ้เส้นข้างๆนี่คือเส้น19มาถึงไดเมเตอร์19นะเวลาที่เรียกเดี๋ยวงงอีก17 19คืออะไรต่อไปขีดลงมา3มิลเห็นนะเขาบอกว่าขีดลงมา3มิลนี่ก็ขีดค่อยๆวัดนะเพื่อจับหมายเลข8นะสกิลใน3มิลก็ประมาณตรงนี้ไอ้กันก็ขีดโอ้จริงๆตรงนี้ไม่มีเนาะตรงนี้ไม่มีเส้นนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราตัดไงพี่ลืมตรงนี้นิดนึงนะโทษทีนี่เนื่องจากเราตัดแล้วเอาเนื้อชิ้นงานออกไปนะมันจะเห็นเป็นเนื้อจริงมันจะไม่เห็นเป็นรูปร่างที่มันมีเนี่ยเห็นนะที่มันมีขอบตัดตรงเนี้ยไม่มีแล้วเราไม่เห็นนะครับเพราะเราเอาเนื้อมันออกไปโอเคอันนี้แก้นิดนึงครับต่อไปขีดไปถึงเท่าไหร่ไดเมเตอร์9นะครับเราก็มาตรงนี้กลับมาตรงนี้9เราค่อยๆดูคืออันไหนอ๋ออันวงเล็กสุดโอเคอ่ะ9อันวงเล็กสุดปึ๊บนะครับแล้วก็ขีดยาวลงไปแต่ว่าขีดไปเท่าไหร่ขีดไปเท่าไหร่ครับมาดูแบบทั้งหมดมันเท่าไหร่57นะครับวิธีหนึ่งก็กดเครื่องคิดเลขเอา57ลบ32ลบ3ลบ3ก็คือเอา57ลบ35ก็จะเหลือ22เนาะเหลือ22เราก็วัดลงไปต่อจากไอเส้นตรงเนี้ยลงไป20 22มิลหรือวิธีหนึ่งก็คือจากเส้นบนลงไปให้มันได้57เหมือนที่เขาบอกนะครับแต่พี่ไหนๆก็ลบแล้วพี่ก็เอา22แล้วอยู่ตรงนี้เลยนิดหน่อยเนี่ยตรงนี้เห็นแล้วว่ากระดาษที่แบบมันแน่นมากเกือบไม่พอโอเคเราได้แท่งหมายเลข5แล้วนะเป็นจุดเริ่มต้นไว้ก่อนตรงกลางนะครับต่อไปเราวาดอะไรดีวาดในส่วนข้างบนที่มันมาสวมก็จะมีตัวอะไรที่มันมาสวมตัวบูชเนาะตัววัตเชอร์โอเคตรงหมายเลข3ไว้ก่อนหมายเลข3ก็คือวอทเชอร์รองด้านล่างก็เราวาดวอทเชอร์รองตรงนี้นะครับโอเควอทเชอร์อยู่ตรงไหนไดเมเตอร์เท่าไหร่วอทเชอร์ไดเมเตอร์28เฮ้ยพี่ยังไม่มี28แล้วเนี่ยอ๋อมีก็คือไอ้อันนี้ไงไอ้อันวงใหญ่ๆเนี่ยพี่ไม่ได้บอกขนาดเนาะแอนวงใหญ่นะ28โอเคพี่ก็ขีดไปเรามองจากท็อปวิวนะท็อปวิวลงมาว่าพี่ขีดจากเส้นไหนมาโอเคเท่านี้วัตเชอร์หนาเท่าไหร่1มิลเนาะ
นะเขาบอกว่า1 mm thickness thickness แปลว่าความหนา1มิลคือที่เขาใส่เพราะเขาป้องกันได้ตัวหมายเลข5เนี่ยมันเป็นรอยเป็นอะไรครับจะไม่มีประโยชน์อยู่นะครับโอเคคิดถึงไหนก็คิดถึงที่มันสวมนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าไดเมเตอร์ด้านในของมันเท่าไหร่13นะครับโน้ตจริงๆเรายังไม่ได้วาด13เนาะไอตัวข้างบนนะผมไม่เป็นไรมันก็เยอะแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องใหญ่ขึ้นมานิดนึงใหญ่กว่า12อ่ะนะถ้าเรามอง12คือเส้นนี้เนาะตามที่ไม้บรรทัดที่ประกบเห็นนะก็คืออันนี้แต่13มันต้องใหญ่มานิดนึงแล้วมันจะมีขีดตรงนี้นิดนึงฟึบขีดใหญ่กว่า12มานิดนึงตรงนี้นะครับเนาะอันนี้13ใหญ่กว่า12มันก็ดูแทบไม่แตกต่างอ่ะชิ้นงานพี่แต่ของเรามันจะเห็นแตกต่างอยู่ห่างกันมิลเดียวก็ประมาณนี้แหละต่อไปก็อะไรหมายเลขหนึ่งใช่ไหมที่มันใส่เข้าไปโอเคต่อไปก็หมายเลขหนึ่งก็ค่อยทำนะครับหนึ่งอ่ะอยู่บนแหวนขีดขึ้นไปถึงขอบเลยนะครับขีดเข้าไปโอเคต่อไปมันหนาเท่าไหร่18นะครับ18กวาด18อันนี้9ก็เป็น10มิลละอันนี้ก็ต่อด้วย18ก็ขีดไปแล้วก็ขีดทันเลยเดี๋ยวนี้ไปอีกฝั่งครับแปะมันคือเส้นนี้โอเคต่อไปวงข้างในของไอชิ้นใหญ่นี้คือเท่าไหร่19 19นะเราก็ขีดมาให้มันถึง19 19ดูอันไหนอ่ะเราค่อยๆดูนะมันคือวงวงเดียวกับไอวงของไอหกเหลี่ยมนั่นเองโอเคนั่นก็คือขีดนี้นะค่อยๆดูไล่สายตาตามพี่นะครับก็คือไอ้วงที่มันเล็กถัดมาก็คืออันนี้แหละเล็กถัดมาจากไอ้ตัววอทเชอร์คือตัวนี้นะโอเคแล้วเราก็คิดปิดอันนี้พี่คิดปิดไว้ก่อนแต่จริงๆมันเห็นถึงกันนะคิดปิดไปก่อนพี่ก็ค่อยมาคิดต่อเส้นอันนี้ก็คือขอบที่มันเห็นนะแต่จริงๆมันจะมีด้านหลังอีกตรงนี้เห็นนะที่มันจะไม่ที่มันเป็นเนื้อด้านหลังข้างในอ่ะเป็นส่วนโค้งๆอ่ะนะครับเนาะแต่เนี้ยก็คือโดนตัดนั่นแหละโอเคถัดมา ก็คือหมายเลขแหละหมายเลข2ใช่ไหมที่มันไปอยู่ข้างในโอเคหมายเลข2ของพี่ก็คืออันนี้ไดเมเตอร์กว้างสุดคือ19มันก็เท่ากับไอ้รูตรงนี้นั่นเองรูของตัวอันใหญ่นะช่องนี้แล้วก็ไดเมเตอร์12ก็คือเหมือนเท่ากับรูในนั่นแหละนะมันใส่เข้าไปตรงนี้ที่พี่แรงเงาตรงนี้แหละเนี่ยขอบเนี่ย แต่เราก็ต้องไปวาดได้ตรงนี้ตรงที่ความหนาของมันเท่ากับ13นะครับ13เราก็ค่อยๆมาวัดมันชิดขอบปูนนะมันชิดขอบฝั่งซ้ายถูกไหมก็ลองวัดจากข้างบนลงมา13 18ถึง7นี้10แล้วเนาะ13ก็คือตรงนี้โอ้เห็นไม่ชัดเลยเนี่ยขอใช้สีแดงมาร์กแล้วกัน13ก็ตรงนี้นี่นะครับได้คือก็ขีดปิด
โอเคได้แล้วตรงนี้ก็คือหมายเลข2เรียบร้อย ต่อไปก็จะมีอะไรโอเคหมายเลข3อีกชั้นหนึ่งตัวที่เป็นแหวนตรงนี้ก็วาดไปไม่ต้องใช่พี่ขอเป็นความหนาเดียวกันเลยเรื่อง1มิลขีดไป1มิลนะไอตัวแหวนวงใหญ่เนี่ยดูตามท็อปวิจากข้างบนเลยนะฟอนต์วิวนี้มันจริงๆมัน13ใช่ไหมพี่ขออนุญาตขีดไปเกือบติดเลยแล้วมันจะยุ่งยากอ่ะเพราะมันต่างกันแค่มิลเดียวมันแทบไม่เห็นนะโอเคเสร็จแล้ววัตเชอร์ตรงนี้โอ้ยพี่ขีดผิดในฝั่งนี้ขอใหม่พี่ต้องขีดแค่นี้นะเพิ่นไปนิดนึงเรื่องขีดแค่นี้นะครับก็คือตัวแหวนตรงนี้นะครับเทิร์นมาก็คือชิ้นงานสุดท้ายแล้วก็คือหมายเลข4หมายเลข4ก็คือตัวนัทนั่นแหละขนาดเท่ากับ12ซึ่งเราก็วาดไปแล้วจากด้านบนก็ขีดเลยแต่ปัญหาคือความกว้างตรงเนี้ยเราไม่รู้เราก็ประมาณนะว่ามันไม่เลยใช่ไหมมันไม่เลยหัวน็อตถ้าเราดูตรงนี้ก็เราปูดูไม้บรรทัดที่พี่ทาบนะเห็นนะที่ทาบคือไอ้ขอบวงหกเหลี่ยมอย่างนี้นะพี่ก็เอาไปสักพี่ลองดูก่อน5 มิลจะดูสั้นไป8มิลพี่เอา8มิลนะตรงนี้นี่พี่ก็ใช้เป็นฉากขีดโอเคต่อไปจริงๆข้างๆมันจะมีเราจะเห็นตรงนี้นะเห็นนะบริเวณตรงนี้เนี่ยที่มันมินหน่อยเราก็ขีดนี้เลยใหญ่45ฝั่งนี้พี่ก็ขีดอย่างนี้แล้วก็กลับฝั่งแต่ด้านล่างไม่มีนะด้านล่างไม่มีพี่ก็เสร็จละใช่เราก็ทำในตัวบอลลูนบอลลูนพี่ไล่ระดับบอลลูนเนี่ยเราพยายามทำไล่ระดับให้มันดีมันจะดูอ่านง่ายถ้าไปจิ้มในเนื้อชิ้นงานมันจะเป็นจุดๆนะตรงนี้เนี่ยก็อันนี้พี่เอาเป็นหัวลูกศรแล้วกันแต่ถ้าไปจิ้มที่ผิวพี่ขออนุญาตเปลี่ยนมุมมองศาถ้าไปจิ้มที่ผิวมันจะเป็นหัวลูกศรโอเคไหมถ้าไปจิ้มที่ผิวเนี่ยเป็นหัวลูกศรเลยก็ชิ้นงานหมายเลข3ด้านในถูกป่ะพี่เรียกถูกหมายเลข2นะพี่พูดผิดอะไรอีกก็หมายเลขนี้ก็คือชิ้นงานนี้หมายเลข1แล้วก็วัดชื่อเอาไปแล้วแล้วก็ชิ้นงานตัวล่างสุดพี่ขอสั้นหน่อยเนาะพี่ต้องทำตารางจริงๆพี่น่าจะมาวาดฝั่งนี้ทำไปแล้วทำไปแล้วของน้องตารางสามารถทำด้านล่างได้เลยนะครับตัวนี้นะครับที่บอกว่าถ้ามันจิ้มในเนื้อชิ้นงานมันจะเป็นจุดๆอย่างนี้แต่ถ้าไปจิ้มที่ผิวชิ้นงานมันจะเป็นหัวลูกศร
นะมีหัวลูกศรนะมันดูไปเกินไกลตัวชิ้นงานนะนี่หัวลูกศรแต่ถ้าจิ้มในเนื้อชิ้นงานก็เป็นจุดๆอย่างเงี้ยจุดๆแล้วจุดๆอันนี้หมายเลขอะไรหมายเลข4เนาะแล้วก็ใส่ต่อไปอันนี้วอทเชอร์หมายเลข3เนาะหมายเลข3นี่ดูจากตรงนี้ก็ได้ต่อไปตัวข้างในบูชหมายเลข2ต่อไปอันนี้ก็คือชิ้นงานหมายเลข1อันนี้ก็คือหมายเลข5นะหมายเลขห้าตัวนี้ต่อไปทำตารางโอ้ตารางพี่ต้องเล็กมากเลยเนี่ยโอ้เกียดเลยเนี่ยพี่เอาตรงนี้แล้วกันน้องก็วาดด้านล่างอะเนาะตารางตารางจะมีทั้งหมด3ช่องแนวนอน6แถวแถวคือแนวนอน2 3 4 5 6 อันนี้พี่ลืมนิดนึงเดี๋ยวพี่บอกอีกทีเดี๋ยวนี้ก็ปิดอันนี้เป็นแค่ไอเทมนัมเบอร์มันไม่ได้เยอะอีกแล้วนี่เป็นตัวหนังสือนี่เป็นจำนวนมันดีที่ขยับไปนี่คือความดีที่หรือ QTY โอเคตรงนี้นะครับเราต้องบอกว่าเป็นเซกชันอะไรเนี่ยตรงนี้ที่เขียนกำกับไว้ตรงนี้นะว่าเซกชัน A ขีด A โดยที่สเกลเราใช้เท่าไหร่1ต่อ1เนาะ1ต่อ1โอเคประมาณนี้นะจริงๆมันต้องเอาไว้ใต้รูปไว้ใต้รูปอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าจอพิสุดละเลือกไว้ตรงนี้โอเคเราเขียนบอกด้วยตรงนี้นะครับต่อไปในตารางนะครับก็จะมีตัว item number item เขียนพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็พิมพ์ใหญ่ก็ได้ครับนัมเบอร์ไม่ต้องฟอนต์เล็กเลยยังล้นอยู่ใช่ไหมมันล้นๆหน่อยนะตรงนี้ไม่เป็นไรเนาะเข้าใจเนาะมันคือเอเทมนัมเบอร์เดี๋ยวน้องไม่เข้าใจพี่ก็จะตั้งไงช่องนี้เป็น description นะครับ part name โอเค part name ท้ายก็ QTY อันนี้ย่อมาจาก quantity คือแปลว่าจำนวนปริมาณจำนวนอะไรชิ้นงานหมายเลขหนึ่งคืออะไรแต่เลขหนึ่งก็คือวิวใช่ไหม HEEL เอาพิมพ์ไปมีทั้งหมดกี่ชิ้นมีชิ้นเดียวก็ใส่จำนวน1ชิ้นอ
กดไปชิ้นงานหมายเลข2ชื่ออะไรหมายเลข2ชื่ออะไรนะโอเคตัว butch b-u-s-h มีทั้งหมดกี่ชิ้นก็มีชิ้นเดียวไปชิ้นงานหมายเลข3ชื่อว่า watcher เนาะ watcher พี่จำได้ s-h-e-a w-a-s-h-e-a watcher ของเรามันเป็นเราใส่ขยายไปได้ว่า1มิลลิเมตรฟิกเน็ตเราขยายความหมายไปเรียกว่าเป็นวัตเชอร์ชนิดอะไรมีจำนวน2ชิ้นใช่ไหมบนล่างที่มันแปะไปใส่ไปต่อไปชิ้นงานหมายเลข4ก็คือนัดนัดของเราเป็นมาตรฐาน M12 เราก็ใส่ด้วยนะนัด M12 ก็คือมันเป็นแคตตาล็อกอะก็มีชิ้นเดียวสุดท้ายชิ้นงานหมายเลข5ชื่ออะไรสปินเดิลเนาะอันนี้พี่จำได้ DLE มีกี่ชิ้นชิ้นเดียวเนี่ยตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยดีโอเคเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้ครับเวลาทำแต่พี่อยากให้ดูอีกการหนึ่งนะพี่ทำ3มิติไว้ให้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันอ่ะเรามาดู3มิติกันหน่อยนะครับมันจะช้านิดนึงนะเพราะว่าคอมพี่ค่อนข้างช้าก็คือชิ้นงานทั้งหมด5ชิ้นที่มันมาประกอบกันโดยแยกแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นนะแบบนี้นะครับโอเคพี่ให้ดูแอนิเมชันลักษณะที่มันประกอบกันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นนะมันประกอบการใส่เข้าไปฟึบฟึบแหวนนี้ใส่เข้าไปจริงๆมันต้องใส่แท่งนี้ก่อนเนาะไอ้แท่งนี้ต้องใส่อันแรกนะโอเคนะครับคูณ2ให้ดูนี่นะใส่เข้าไปมีบูชใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมองด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับมองด้านบนก็จะเป็นดิจิทัลไลน์นี้เห็นนะเดี๋ยวตรงนี้ใส่เข้ามาโอเคมองด้านข้างนะครับประมาณเนาะเดี๋ยวพี่มีดรออิ้งของที่เป็นโซลิดเวิร์คให้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ปิดไปก่อนโอเคเดี๋ยวพี่เปิดพาร์ตตัวที่เป็นโซลิดเวิร์คให้เราดูนะจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เหมือนที่เราทำเลยนะตัวนี้นะนะครับพาร์ทเราก็ต้องบอกด้วยเซกชันสเกลนะครับเราตัดเป็นแบบนี้จริงๆถ้าตัดเป็นเหมือนในหนังสือเนี่ยตัดเป็นแนวนอนอย่างนี้ก็ได้อันนี้พี่ยังไม่ได้อธิบายพวกเรามันเป็น QTY มันคือ quantity นะครับ QUANTITY ย่อมาจากquantity เนี่ยแหละที่แปลว่าปริมาณจำนวนนะครับนี่ที่บอกว่าถ้าจะต้องการตัดแบบนี้ให้เหมือนเขาก็ได้นะครับหรือว่าก็เลือกตัดได้นะนะสุดท้ายแล้วมันก็จะได้เหมือนเขาเนี่ยเป็นภาพด้านข้างโอ้พี่ลืมเลยนี่ถ้าพี่ไม่ดูอันนี้เราลืมอย่างนึงนะครับโอ้ยแย่เลยไม่น่าลืมนะนี่ก็คือ section line section line นะครับโอเคโอ้พี่เดินไปบอกเสร็จแล้วอายเลยก็คือ
สเก็ตไลน์นะครับใช้มุมไหนก็ได้30 50 4 5 60แต่ว่าข้อยกเว้นก็คือห้ามตั้งฉากกับชิ้นงานหรือว่าขนานกับชิ้นงานนั่นเองหมายถึงขนานกับเส้นจริงอ่ะนะครับโอเคก็จะมีแค่หมายเลข1นะที่โดนตัดเพราะว่าที่เหลือมันเป็นข้อยกเว้นเราจำได้ไหมว่าอะไรบ้างที่มันจะไม่โดนที่ไม่มีรูปตัดเซกชันก็คือตัวบูชตัวเพลาต่างๆใช่ไหมตัวนัทวอชเชอร์พวกเนี้ยเส้นเซ็กชันไลน์แต่ไอ้พวกอันนี้ที่มันไม่มีเพราะมันเป็นข้อยกเว้นจำได้ไหมเพาเขาจะไม่มีตัวนัดตัววัตเชอร์เขาจะไม่มีแล้วก็ตัวข้างในก็ไม่มีนะครับโอเคเรามาตัดแล้วก็จะได้อย่างนี้ซึ่งอันนี้ถ้าเราใครตัดมาเห็นด้านข้างนี้ก็อันนี้ไม่มีนะเดี๋ยวออกนี่จริงๆก็ไม่มีเป็นต้องมีเส้นเซ็กชันไลน์ก็ได้นะสมมติพี่ใส่อันนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นเซ็กชัน BB นะอันนี้ HH แล้วจริงๆต้องเป็น BB เพราะตัดครั้งที่2ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับต้องพิชคลิกไม่เข้าตัวนี้ต้องเป็นดีเขาต้องเป็นชื่อ BB เพราะตัดครั้งที่2เนาะโดยประมาณนะครับนี่หวังว่าไอ้หมายเลข4นี้มันเป็นมาตรฐานน้องไม่ต้องงงครับโอเคโดยรวมแล้วก็ไว้ประมาณนี้ครับไงช่วยกดติดตามกด Subscribe ช่องพี่ด้วยนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนที่เรียนด้วยเนาะก็กดถูกใจวิดีโอด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ